ไปดูเรื่องของก้าวไกลหน่อยนะคุณอ๊อกวันนี้ก้าวไกลเปิดตัวทีมสนิทคือเมื่อวานเนี่ยเราว่าไปแล้วว่ามีใครบ้างอะไรอย่างไรแต่วันนี้เขาพูดถึงเรื่องประเด็นแหละนี่ฮะวันนี้ฮะก้าวไกลฮะเปิดตัวนะฮะแล้วนี่ฮะยืนกัน7คนนะครับคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วก็มีสมาชิกอีก6ท่านนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมีคุณวีระยุทธการจะชูฉัตรคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลคุณวรภพวิริยโรธคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับก็มาเปิดตัวกันแล้วก็นำเสนอ7ประเด็นเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยนะไม่ว่าจะเป็นMade with Thailand เปิดโอกาสเปิดตลาด SME ทลายทุนผูกขาดลดค่าครองชีพนะ Unlock เศรษฐกิจสร้างสรรค์แปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์หยุดแช่แข็งชนบทไทยยกเครื่องภาครัฐนะครับซึ่งคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าแนวทางพัฒนาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่ปรับปรุงกลไกของภาครัฐใน5เรื่องก็คือการจัดทำงบประมาณซึ่งจะต้องมีการพิจารณาทั้งหมดใหม่เลยนะครับเทงบประมาณรวมออกมาทั้งหมดแล้วก็จัดให้มันสอดคล้องนะครับกับนโยบายที่เร่งด่วนนะรวมถึงการแก้ระเบียบกฎหมายให้มีความทันสมัยเพราะปัจจุบันเนี่ยระบบราชการมีการหวงอำนาจมากเกินไปนะครับซึ่งถ้ายกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังเนี่ยคุณหมายบอกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 100,000 กว่าล้านนะครับการขออนุญาตต่างๆจะต้องง่ายขึ้นรวมถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มีศักยภาพนะครับการหยุดแช่แข็งชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทมากขึ้นงานต่างประเทศก็ต้องมีสำนักงานผู้แทนการค้าที่ไม่ได้ดูแลเฉพาะการค้าแต่ต้องดูแลเรื่องการลงทุนและมีส่วนร่วมตลอดซัพพลายเชนต่างๆในช่วงท้ายนะฮะคุณหมายบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเข้ามาปรับกลไกเศรษฐกิจภาครัฐสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปข้างหน้าย่อยนโยบายให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายก็มั่นใจว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคสามารถเป็นเบอร์หนึ่งได้ถึงแม้จะไม่ใช่คนหน้าเก่าและใช้คนหน้าใหม่แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจดจำได้นี่ฮะผมว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมาอยู่ที่ประโยคทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นะใช่หนึ่งคือจะมีการย่อยนโยบายนะครับให้กับประชาชนได้เข้าใจง่ายสองคือแม้จะไม่ใช่คนหน้าเก่านะฮะแต่จะใช้คนหน้าใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมว่าเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจและมันเคยเป็นเพนพอยต์ของก้าวไกลมาตลอดคือเป็นจุดที่ก้าวไกลเองโดนตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์มาตลอดว่าคือมีคนแต่ไม่เคยทำจริงหรือมีนโยบายมีสิ่งที่จะนำเสนอแต่พูดแล้วคนไม่เข้าใจอันเนี้ยแต่วันเนี้ยสิ่งที่คุณหมายสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจคือกำลังจะบอกว่าจากจุดตรงนี้นะครับเมื่อเราเอามาเทียบกันไม่ต้องเทียบไกลเทียบกับพรรคเพื่อไทยในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันเองซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจไปแล้วนี่นะฮะบางส่วนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่พอมาเทียบกันแล้วมันก็มีมุมมองอะไรให้เห็นพอสมควรเหมือนกันในความพยายามที่จะเรียกว่าอะไรต่อสู้กันในเชิงทีมงานเหรอหรือว่าในเชิงสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อไทยคือเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนถ้าเราไปไล่เรียงบุคลากรทีมเศรษฐกิจทุกคนเป็นคนที่มีประสบการณ์และมาเนี่ยและผ่านการทํางานสําเร็จมาแล้วด้วยครับนะอย่างคุณหมอพรหมินทร์หมอมิ้งก็มีประสบการณ์อาจารย์พันศักดิ์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงคุณเสียถาก็ผ่านการบริหารทั้งองค์กรเอกชนมาแล้วมีประสบการณ์คุณสุภวุฒิคนนี้ก็มีประสบการณ์คุณปราณปรีคุณกิติรัตน์เหล่านี้มีประสบการณ์มาหมดเป็นคนรุ่นจะเรียกว่าเก่าก็ได้เป็นคนรุ่นเก่าทำสำเร็จมาแล้วนะฮะแล้วก็มีการนำเสนออะไรมาต่อเนื่องแต่ขนาดเดียวกันในฝั่งของก้าวไกลเขาก็อย่างที่บอกเขาถูกวิจารณ์มาตลอดว่าพูดอะไรฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่ทัชคนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่คุณเอามาเนี่ยจะได้หรอจะทำได้หร
นะครับมีประสบการณ์เหรอแต่วันนี้คีย์เวิร์ดที่คุณหมายออกมามันตอบชัดเจนบอกว่าเออแม้จะไม่ใช่คนหน้าเก่าแต่ว่าเขาจะใช้คนหน้าใหม่นี่แหละทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะเห็นการแข่งขันกันออกมาจากทั้งสองพรรคในเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อดีสำหรับประชาชนแหละที่จะได้เห็นนโยบายอะไรดีๆออกมาจากทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยครับครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ก้าวไกลอาจจะต้องเร่งทำกันบ้านหรือว่าอาจจะทำแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยในคุณออกก็คือว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเพื่อไทยเองมีคนที่เรียกว่าเห็นหน้าค่าตากันรู้นะครับว่าเป็นมือเศรษฐกิจนะฮะทำงานกันมาหลายปีนะครับมีประสบการณ์เยอะแต่ก้าวไกลเองเนี่ยก็ต้องอาศัยความสดใหม่นี่แหละนะอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่ต้องสดใหม่พอสมควรนะครับหรืออย่างที่คุณหมายบอกอ่ะสื่อสารยังไงให้คนเข้าใจให้มากที่สุดย่อยข้อมูลทางเศรษฐกิจให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดเพราะว่าคนเนี่ยเวลาไปฟังตัวเลขเศรษฐกิจนะไปพูดกันถึงเรื่อง GDP เนี่ยคุณน็อกชาวบ้านเนี่ยร้านค้าแม่ขายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจยากมากนะฮะก้าวไกลเองเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อันนี้แหละในการที่จะนำเสนอออกมาให้เข้าใจว่าก้าวไกลจะทำอะไรและมันคือไงคือมันกระทบกับปากท้องตรงไหนอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นเพื่อไทยทำนะฮะเราเห็นเพื่อไทยประกาศตัวเลขใช่ไหมเพื่อไทยเขาก็เล่นกับตัวเลขง่ายๆให้เข้าใจใช่ไหมล่ะว่าเออเขาจะแก้ตรงนี้นะให้ตรงนี้เท่านี้นะให้ตรงนี้เท่านี้นะซึ่งชาวบ้านเนี่ยมันทัชได้ง่ายว่าเออมันเป็นตัวเลขมันดูได้เห็นภาพแต่ก้าวไกลเนี่ยต้องขยับตอนนี้แหละก็เรียกได้ว่าแก้คนละจุดนะคือก้าวไกลเขารู้ว่าจุดที่เขาถูกตั้งข้อสังเกตถึงมีเสียงจ้างวันนี้ก็แก้ออกมาในจุดนี้ว่าจะสื่อสารได้เข้าใจง่ายมากขึ้นและเรียกว่าแม้จะไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนในเชิงเศรษฐกิจแต่เขาใช้คนหน้าใหม่ที่เขาก็บอกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถสร้างความจดจำได้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าในเชิงการแข่งขันนะฮะก็มีการตอบโต้กันมีการแข่งขันกันที่ก็น่าสนใจซึ่งอย่างที่บอกว่าผลประโยชน์มันตกอยู่กับประชาชนเพราะเราจะได้เห็นนโยบายอะไรดีออกมานะแต่ถ้ามองถอยออกมาอีกสเต็ปนึงถ้ามองในภาพกว้างเนี่ยมันก็จะเห็นในเชิงการแข่งขันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเองมันก็น่าสนใจคุณเด็กคือก่อนหน้านี้เราเห็นคุณเสถาออกมาพูดเรื่องของปฏิรูปกองทัพใช่มั้ยคุณเสถาออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับในเชิงแบบเนี่ยความเท่าเทียมทางเพศซึ่งเหล่านี้มันถูกมองว่าเป็นนโยบายของก้าวไกลมาก่อนเป็นสิ่งที่ก้าวไกลเขาเคยพูดมาก่อนซึ่งมันอาจจะถูกมองว่าเอ้ยการที่คุณเศรษฐาพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้คะแนนบางส่วนไหลมาหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรคืออาจจะเสนอทั้งเลือกว่าเฮ้ยสิ่งที่ก้าวไกลพูดแต่เราก็ทำได้นะเราก็พูดเหมือนกันคือผมว่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้คุณด็อกทั้งก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามมองจุดแข็งของอีกฝ่ายอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็พยายามมองจุดแข็งของอีกฝ่ายว่าเพื่อไทยอะไรเขาเด่นก้าวไกลก็ต้องมานำเสนอเพราะถือว่าเป็นเพนพอยต์หรือจุดด้อยของตัวเองใช่นะก้าวไกลอะไรเด่นนโยบายอะไรที่พูดไปทัดใจคนเพื่อไทยไม่เคยพูดเรื่องนี้ก็ต้องเอามาพูดฮะคือเอาจุดแข็งของคู่แข่งมาใช้นะแล้วก็ปิดจุดอ่อนของตัวเองนั่นแหละใช่จริงเนี่ยการที่พูดวันนี้ก็ใช่เลยคือก้าวไกลเองเขาก็ต้องพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้นโยบายที่มันฟังยากๆอะไรเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เข้าใจง่ายนะแล้วใช้ความสดใหม่นะลองดูไหมใช้ความสดใหม่นะอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์แต่ใช้ความสดใหม่แต่เปลี่ยนแปลงได้นะก็น่าสนใจครับตรงจุดนี้ในการแข่งขันกันนะก็หวังว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายที่มันจะนำประโยชน์มาสู่ประชาชนนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันคือเสน่ห์ของการแข่งขันนะใช่ครับใช่ครับพูดถึงทีมเศรษฐกิจอันนี้เป็นทีมเศรษฐกิจของทางก้าวไกลเขานะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ